สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้งานจากค่าย F4 นะครับก็คือตัว F นะครับ4ตัวนะครับที่ย่อมาจาก From Fan For Fan นะครับก็คือจากแฟนที่เขาไปจากแฟนเมดนะครับไปปั้นงานเพื่อมาขายให้แฟนคลับนะฮะดากันก่อนนะครับก็เป็นชื่อค่ายนะฮะความหมายก็จะประมาณนี้ครับนี่คืออาร์ตบ็อกซ์นะครับตัวนี้ก็จะมามีแพ็คกล่องน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับก็จะมีโลโก้ของค่าย F4 นะครับแล้วก็เขียนชื่องานไว้ด้านหน้านะครับตามสไตล์ของค่าย F4 นะตัวนี้เป็นโกคูแอนด์โกฮังวีเคชั่นนะครับก็คือจะอยู่ในตอนที่เริ่มเป็นซูเปอร์ไซย่าใหม่ๆนะครับก็พยายามอยู่ในร่างซูเปอร์ไซย่าให้ชินนะครับก็เลยเป็นแบบเป็นวีเคชั่นนะครับเป็นแบบวันสบายๆนะครับสไตล์ก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับตัวนี้ภาพนี้เป็นภาพนี้เป็นภาพการ์ตูนนะครับผมภาพการ์ตูนแล้วตัวนี้เป็นภาพของงานปั้นนะครับนะเป็นภาพของงานปั้นนะก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้นะครับผมนี่คืออาร์ตบ็อกซ์ของชุดนี้นะฮะนี่นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะอาร์ตบ็อกซ์เดี๋ยวเราจะดูข้างในนะครับว่ามันมีกี่ชั้นนะฮะขนาดชั้นอยู่2ชั้นนะครับผมนะนี่นะครับก็จะแยกออกเป็น2บล็อกนะครับบล็อกของฐานแล้วก็บล็อกของตัวนะตัวนี้จะประกอบไม่ยากนะเพราะว่าพาร์ทไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการลงสีนะของค่ายนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในตัวนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละแพ็คเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะไปดูกันครับผมนี่นะครับดูบล็อกล่างก่อนนะครับบล็อกล่างก็จะเป็นฐานนะฮะนี่แพ็คมาแบบนี้เลยครับนี่เขาจะมาบอกแบบนี้นะฮะโอ้โหใหญ่มากนะครับแล้วก็บล็อกโฟมด้านบนนะฮะนะด้านบนก็จะมีตัวนะครับนี่นะประมาณนี้แหละนะมีตัวมีหัวนะครับแล้วก็มีใบเซอร์นะเสียบอยู่นี้นะนี่ไปเราไปประกอบกันดีกว่าครับผมอันนี้เป็นฐานนะครับผมก็มีสกรีนแล้วก็ลำนัมเบอร์นะฮะแล้วก็มีชื่อของงานนะครับ Goku and Gohan นะครับจากค่าย F4 นะตัวนี้ลิมิเต็ด100ตัวนะครับผมนะลิมิเต็ด100ตัวนะเดี๋ยวจะวางลงไปตรงนี้นะครับโอเคก็พาร์ทน้อยมากนะครับแค่ตัวตัวโกคูตัวโกฮังแล้วก็หัวแค่นั้นเองนะนี่แหละนะแต่ว่าฐานนี่แบบธรรมานังการนะครับใหญ่มากนะแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นี่นะครับตัวโมกุลก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับใส่ชุดนะเสื้อแฟชั่นนะแล้วก็มีถือกระป๋องโค้กกระป๋องน้ำลมนะครับตัวลูกชายนะครับก็จะยืนอยู่บนนี้นะครับนี่ก็เป็นแม่เหล็กนะจอยเป็นแม่เหล็กทั้งหมดนะเพราะว่าพาร์ทน้อยถ้าไม่ทำแม่เหล็กก็คงจะเสียชื่อค่ายได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแขนนะครับนี่ก็เป็นแม่เหล็กนะฮะชิวๆนะฮะนี่นะครับเป็นหัวนะฮะของโมกุลนะครับซึ่งนะก็ใหญ่นะครับแล้วก็วางลงไปนี่แม่เหล็กแน่นมากนี่นะครับหัวโกฮังนะครับนี่ผมโหแหลมมากเลยครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะทำออกมาดีมากเลยนะฮะแม่เหล็กนี่แน่นทุกจุดนะฮะสุดท้ายนะสุดท้ายก็จะเป็นมือของโกฮังนะครับนี่นับเข้าไปนี่นะฮะแล้วก็นะครับจะมีไบเซอร์นะครับผมอยากให้ดูนี่นะครับไบเซอร์นะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วด้านหลังก็จะเป็นนะครับชื่อค่ายนะแล้วก็เป็นลายน้ำนะฮะของงานนะครับผมก็รันนัมเบอร์ไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นไบเซอร์ที่ต้องรันนัมเบอร์ปกตินะฮะก็เนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้ง่ายมากสั้นมากครับรีวิวง่ายเร็วนะฮะตัวนี้ก็เป็น
งานง่ายๆที่ลงสีได้ดีทำออกมาได้ดีดีเทลก็โอเคนะครับเป็นงานปริ้นท์ 3D นะครับส่วนไอตัวฐานนี่เป็นงานปั้นนะฮะนะทำออกมาได้เรียบหรูนะครับพ่อลูกคุยกันนะฮะก็เป็นเหมือนชื่องานนะครับเป็นโกคูแอนด์โกฮังเวเคชั่นนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูรายละเอียดนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าจะให้กี่คะแนนดีนะครับผมไปไปดูกันครับนี่นะครับทุกท่านก็ดูกันใกล้ๆนะครับรายละเอียดใกล้ๆเนาะนี่ก็เป็นส่วนหัวของทั้ง2พ่อลูกนะครับนะก็จะเป็นหัวไซย่านะครับก็จะมีการไล่สีเข้มจากโคนผมปลายผมก็จะออกเป็นขาวนิดๆนะครับผมนะแล้วส่วนคิ้วก็เป็นสีเหลืองนะเหลืองทองนะครับตาก็จะเป็นในตาสีเขียวนะหน้าของคุณก็จะมีปัตเตอร์ปิดแผลนะครับผมนะโกหังก็ชี้ไปด้านหน้านะครับนะในส่วนของเสื้อของคุณนะครับผมก็เป็นเสื้อโค้ทเขาเรียกเสื้อโค้ทป่าววะเออนั่นแหละครับเป็นเสื้อกันหนาวนะเป็นสีส้มต่างกับสีกรมท่านะครับก็มีในข้างเก่าเหมือนในการ์ตูนเลยนะกางเกงก็นะขาดนะครับแต่ว่ากางเกงนี่คือตัวนี้เป็นงานปริ้นท์ 3D นะครับนะสังเกตที่กางเกงนะมันจะเป็นรอยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ถือของน้ำอัดลมนะครับในส่วนเท้าเนี่ยตัวนี้ไม่ได้แยกมานะครับเขามาเป็นอย่างนี้เลยครับก็ใส่รองเท้านะครับสีดำนะฮะส่วนโกฮังก็ใส่อย่างกับรองเท้านักเรียนแบบนักเรียนญี่ปุ่นนะฮะเอออะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็นะครับดูด้านหลังของโอคุณนะครับเสื้อนะก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็เป็นงานปริ้นที่ทำมาได้เพอร์เฟคนะแล้วก็ลงสีได้โอเคนะฮะนี่นะแล้วก็ในส่วนของโกฮังนะครับผมเดี๋ยวเราดูโกฮังกัน นี่โกฮังนะครับผมก็มาในเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมมีซิปเล็กๆนะครับเขาก็ทำออกมามือนะครับชี้ไปด้านหน้านะฮะนี่ผมชอบตรงส่วนผมด้านหลังนี่แหละที่เขาทำมาแล้วผมเคยเห็นโกฮังหลายตัวที่ทำแบบนี้เขาจะแยกจุดนี้ออกแต่ว่าตัวนี้ไม่แยกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับทำมาได้โอเคดีสวยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับที่บอกสีน้ำเงินนะฮะกางเกงนะครับกางเกงขาสั้นรองเท้าถุงเท้านะฮะออกมาเป็นตามสไตล์ของเด็กเรียนนะครับโกฮังเป็นเด็กเรียนนะนะนี่ก็คือคู่พ่อลูกนะครับจากค่าย F4 นะก็ถือว่าเป็นงานเรียบง่ายนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมให้เลย9เต็ม10นะนี่คือส่วนฐานนะครับผมนะนั่งอยู่บนพื้นหญ้านะครับนะนี่เห็นไหมแล้วตัวนี้ก็สวยมากนะใบเซอร์เขาเฉียบนี่ครับผมมันก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะโดนออร่าของโบดี้ด้านหลังกบไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วประมาณนี้ครับดีมากครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นงานที่ดีงานหนึ่งนะเรียบง่ายนะฮะก็เป็นฉากสำคัญในการ์ตูนอีกฉากหนึ่งนะก็ชอบนะครับผมนะส่วนตัวแล้วชอบนะผมได้สัก9/10แล้วกันนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบพวกมีไฟมีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปหาใส่ตรงไหนแต่ว่าถ้าใส่ได้ก็จะเจ๋งเหมือนกันนะก็ถ้ามีอะไรลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะผมก็จะให้เต็ม10นะแต่ส่วนตัวก็ชอบนะให้9เต็ม10นะแล้วทุกท่านให้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มานะแล้วก็สำหรับงานนี้นะครับลิมิเต็ด100ตัวนะก็มีไม่เยอะนะถ้าท่านไหนที่สนใจนะครับลองทักเข้ามานะครับเป็นงานของค่าย F4 นะครับฟองแฟนฟอร์แฟนนะฮะก็ลองทักกันเข้ามานะครับผมถ้าสนใจเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรีวิวก็หมดแล้วนะครับผมให้ดูหมดแล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะก็นั่นแหละตามนั้นนะครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะยกพวกนี้ขึ้นตู้ไว้นะฮะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะติดตามไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเด็ดๆมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย